สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำไอศครีมค่ะเป็นไอศครีมกะทินะคะแล้วก็กะทิที่แอนใช้จะเป็นกะทิกล่องค่ะที่สำคัญนะคะในการทำไอศครีมทานเองเราสามารถกำหนดระดับความหวานของน้ำตาลได้ด้วยนะคะเพื่อให้หวานมากหวานน้อยตามที่เราอยากทานค่ะแล้วก็ในส่วนของท็อปปิ้งที่นำมาทานกับไอศครีมก็สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มาใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยค่ะว่าแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะก็ผสมน้ำกะทินะคะแอนใช้เป็นกะทิกล่องค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะเทลงไปค่ะหลังจากนั้นก็คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายแดงละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ให้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันได้ดีเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดละลายค่ะแป้งข้าวโพดเราจะใส่ก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟนะคะเพราะว่าถ้านำขึ้นตั้งไฟแล้วใส่แป้งข้าวโพดไปมันจะจับตัวเป็นก้อนทำให้คนแล้วละลายยากค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางในการคนนะคะแล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งเริ่มส่วนผสมเริ่มหนืดประมาณนี้นะคะคนต่อไปอีกสักระยะจนกระทั่งเดือดประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นลงแล้วก็เทใส่กล่องนะคะจะเป็นกล่องพลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมแบบนี้ก็ได้ค่ะพอเทส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำเข้าตู้เย็นนะคะใส่ช่องแช่แข็งนะคะทิ้งไว้1คืนค่ะพอครบเวลา1คืนนะคะก็ให้นำไอศครีมนะคะมาตะกุยอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือจะนำเข้าเครื่องปั่นก็ได้นะคะก็จะได้เนื้อไอศครีมที่เนียนมากยิ่งขึ้นค่ะพอคนจนกระทั่งไอศครีมนะคะเข้ากันได้ดีเนื้อเนียมประมาณนี้นะคะก็ให้นำเข้าช่องแช่แข็งต่ออีก1ชั่วโมงค่ะหรือมากกว่านี้ก็ได้ค่ะจนกระทั่งไอศครีมเริ่มเซตตัวค่ะหลังจากนั้นก็นำมาตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยถั่วลิสงหรือจะเป็นข้าวโพดนะคะหรือจะเป็นอื่นๆที่ชอบได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำออกมาแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่สำคัญนะคะทำเก็บไว้ทานเมื่อไหร่ที่เราเนื้ออยากทานก็นำออกมาทานได้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำไอศครีมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานไอศครีมค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่แอนนำมาฝากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ